สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่วันนี้ร้องทุกข์กับบรรจงนะฮะก็มีชาวบ้านเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาร้องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองจากผู้ประกอบการรถบรรทุกดินนะที่วิ่งเข้าออกหมู่บ้านเป็นประจำทุกวันทำฝุ่นคลุ้งไปทั่วชาวบ้านที่ค้าขายก็ค้าขายไม่ได้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับ ผู้สื่อข่าวไปที่ชุมชนบ้านดู่เมืองใหม่หมู่ที่3ตําบลบ้านดู่พเเมืองจังหวัดเชียงรายเนื่องจากมีปัญหารถบรรทุกดินเนี่ยขับเข้าออกชุมชนตั้งแต่เช้ายันเย็นต่อเนื่องนานานับเดือนสร้างปัญหาฝุ่นควันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการค้าการขายนะฮะร้องไปแล้วหลายหน่วยงานเรื่องเงียบครับรายการแก้ไขก็เลยมาร้องทุกข์กับบรรจงนะครับเดี๋ยวดูนะว่าร้องทุกข์กับบรรจงแล้วจะได้รับการแก้ไขหรือเปล่าผู้สื่อข่าวนะ ก็เลยไปตรวจสอบฮะถนนสายดังกล่าวนั้นเป็นสายหลักตัดผ่านกลางชุมชนมีรถบรรทุกทั้งรถบรรทุกสิล้อบรรทุกพ่วงนะฮะเข้าออกชุมชนตลอดทั้งวันมีเศษดินเนี่ยตกอยู่ตามถนนตลอดเส้นทางแถมตลอดสองข้างทางมีฝุ่นเนี่ยเต็มไปหมดบางร้านเนี่ยต้องปิดร้านหนีปัญหาฝุ่นส่วนร้านที่เปิดอยู่ก็ต้องทนรับสภาพสินค้าภายในร้านเนี่ยฝุ่นจับเต็มไปหมดนะฮะเรียกว่าตั้งของได้แป๊บเดียวฝุ่นมาอีกแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยนะฮะเจ้าของร้านของชำชื่อว่าเจ๊ก้อยกับเจ้าของร้านเสริมสวยชื่อเจ๊แดงนี่สองเจ๊เลยนะมาให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าปัญหามันเกิดมานานนับเดือนไม่รู้เนี่ยขนดินอะไรกันมาจากที่ไหนไปถมที่ไหนเนี่ยนะรถบางคันก็คลุมผ้าใบบางคันก็ไม่คลุมผ้าแต่ถึงคลุมฝุ่นมันก็ปลิวอยู่ดีสองข้างทางก็เดือดร้อนทำมาหากินไม่ได้นะครับเคยสอบถามคนขับรถบรรทุก ก็บอกว่าเนี่ยที่ขนดินมานานนับเดือนเนี่ยเป็นเพียงการถมชั้นแรกเท่านั้นยังมีชั้นที่สองนะยังไม่ได้เริ่มถมเลยโอ้โหนี่ชาวบ้านฟังแล้วก็ท้อใจนี่ขนาดชั้นแรกนี่หนักหนาขนาดนี้เลยนะ <c oughs> เคยแจ้งเทศบาลตำบลบ้านดูให้มาช่วยตรวจสอบ <c oughs> ก็เห็นว่ามีเทศกิจมาดูดูเสร็จแล้วก็กลับและปัญหามันก็ไม่ได้แก้ไขนะครับ <c oughs> อยากจะทราบเหมือนกันเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบใครอนุญาตให้วิ่งผ่านเข้ามาในชุมชนนะ เพราะเจ้าของที่ก็ไม่ได้มาแจ้งให้คนที่อยู่อาศัยหรือมีการทําประชาคมขอความคิดเห็นต่างๆจากชาวบ้านนะฮะจูๆก็มาขนดินเนี่ยผ่านเข้าผ่านออกแบบนี้เอาเดี๋ยวลองฟังเจนะทั้งเจ๊แดงเจ๊ก้อยแล้วก็ยังมีชาวบ้านคนอื่นอีกนะครับประโยชน์านี้ประชาชนเสียประโยชน์ทุกคนเสียประโยชน์ถนนเราไม่ใครได้ประโยชน์ใครได้ประโทำไมถึงเงีบยลวก็ที่ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากเลยคุณตลบอกวันเนี่ยป่วยกันแล้วเนี่ยตอนนี้ถนนก็พัง ้าขายก็ไม่ได้สัญจรก็ไม่ได้เด็กหมูหมากาไกา่ข้ามถนนก็ไม่ได้ลักษณะเหมือนรถพ่วงเอามาค่ะเอาดินมาพักไว้แล้วก็ขนออกไปขายค่ะเออพวกเราไม่ได้ไประโยชน์อะไรกับเขาสักอย่างเลยค่ะเดือดร้อนอย่างเดียวเลยตอนนี้ค่ะอ่าถ้าเราโบยไปหรือว่าเราแบบติตริงไปเขาก็จะเอารดน้ำเนี่ยนะคะมาะค่อยๆรดแบบอ่อยๆๆม,มันแบบมันไม,ไม่ไม่ได้ผลนะคะมันไม่ไปไหนเลยมัน,มนจะ<อ>เป็นผละนะะแถมไม่พอมันยังเป็นโคลนขึ้นมา่ะพะมันแห้งปุ๊บมันก็เป็นฝุ่นมาเหมือนเดิมค่ะ ขอ,อให้มาดูหน่อยว่าบ้านดูเมืองใหม่หมูสามเนี่ยมันเดือดร้อนขนาดไหนบันจงช่วยด้วยบันจงช่วยด้วยบันจงช่วยด้วยแล้วก็ที่ไอเป็นนี่น,นะครับก็น้มันเดือดร้อนกันมากนี่นะฮะเ,เจ๊เจแดงกับเจ๊ก,ก้อยนะฮะเจ๊แดงเนี่ยคนที่ใส่หมวกนะฮะคนซ้ายนี่เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยนะเนี่ยนะฮะส่วนขวามือครับเจ๊ก้อยเนี่ยเจ้าของร้านขายของชำ ร้องนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะฮะผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังนายพัฒนพงษ์โพ,<ง>พเกตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดูบอกว่านะครับพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดูแต่นะฮะแต่เทศบาลไม่ได้มีอำนาจเข้าไปควบคุมดูแลเพราะเป็นพื้นที่ของเอกชนอ้าวนี่นะฮะทางเทศบาลไม่สามารถเข้าไปดำเนินการอะไรได้และมีการเปลี่ยนมือเจ้าของไปแล้ว ทราบมาว่าเจ้าของพื้นที่คนปัจจุบันอยู่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายส่วนเรื่องรถที่ขนดินผ่านเข้าออกชุมชนนั้นเบื้องต้นทราบว่าขนมาจากอำเภอเวียงเชียงรุง้งเพื่อนำเอาดินเนี่ยมาถมในพื้นที่ด้านในซึ่งตามข้อมูลเห็นว่าทางนายทุนเนี่ยจะถมที่ประมาณ10ไร่และถมสูง2เมตรตอนนี้ก็ถมไปแล้วประมาณ1เมตรเออเมตรนี่คือใช้เวลา1เดือนนะคุณผู้ชม คาดว่าจะมีการขนดินผ่านชุมชนไปอีกอย่างน้อยประมาณ1เดือนเพื่อให้ครบ2เมตรเบื้องต้นเห็นว่าทางชาวบ้านควรจะไปแจ้งความที่สอพอบ้านดูเพื่อให้ตำรวจเข้ามาดำเนินการนะนี่ทางนายกท่มนตรีบอกว่าเนี่ยให้ไปแจ้งความเอานะบอกว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่เร็วที่สุดโอ้ดูสิฮะนี่พูดง่ายคือโยนไปเร่ตำรวจนะคุณผู้ชมนะครับเออนี่นะฮะก็ ยังไงอ่ะเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดูสิหนึ่งนะฮะมันมีดินเรียดลาดตามลายทางเนี่ยถนนนะฮะต่างๆเนี่ยใครเป็นผู้ดูแลนะ,ะพอบอรบความสะอาดเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องของการบรรทุกดินเนี่ยเกินน้ำหนักหรือเปล่า,านี่นะฮะไปชั่งดูหน่อยสิไม่คลุมผ้าใบอย่างเงี้ยผิดทั้งนั้นเลยนะเออนะครับจริงๆถ้าจะเอาผิดเนี่ยมันก็เอาผิดได้ง่ายๆเลยนะ แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะทํากันหรือเปล่านะครับหรือจะดึงเชงไว้ให้เขาขมครบให้ครบ2เมตรก่อนเนี่นะฮะอ่ะรอดูครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าพื้นที่ไม่ทำอะไรก็ฝากไปถึงผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงรายเลยแล้วกันนะท่านผู้ว่าเชียงรายก็ดําเนินการถ้าผู้ว่าสั่งเนี่ยน่าจะขยับเร็วขึ้นนะ อย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านนะครับมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความนะฮะคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ